รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาสายหวานทุกคนนะครับมากินเมนูขนมหวานอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมากินเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะสุดคลาสสิกอย่างมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนครับตอนการทำนะครับง่ายมากๆครับตามชื่อเมนูเลยนะฮะเราจะเป็นมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนนะครับข้าวเหนียวมูนสำเร็จเลยนะฮะเจ้าปลาตื้นปลาใหญ่ก็ได้ครับเซ็นเซอร์ไว้นะครับอันนั้นอร่อยมากเราจะไม่โฆษณาเราตัดไปแล้วกันนะฮะแบบว่ายังเป็นเม็ดๆเงาๆแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยก้นแก้วโอเครองไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวมะม่วงกันครับมะม่วงหั่นเต๋าแบบนี้ครับผมตามด้วยนี่เลยนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับความหวานนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวน้ำเชื่อมครับและก็สุดท้ายนะครับเกลือป่นนิดนึงครับจะได้ตัดรสเค็มนะฮะง่ายๆแค่นี้เองครับสุดท้ายครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะฮะแล้วก็ปั่นเลยยอดหอมมากนะฮะเป็นสุดยอดมะม่วงปั่นจริงๆข้างในเลยเอาละครับหลังจากเราเทตัวมะม่วงปั่นลงไปแล้วนะครับเพื่อความสวยงามครับอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับก็บีบเป็นก้นหอยลงไปบีบไม่สวยก็ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าเราจะตกแต่งด้วยมะม่วงหั่นเต๋าแบบนี้นะครับนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีเนื้อสัมผัสให้เคี้ยวด้วยนะฮะครับจากนั้นครับนี่ครับปักหลอดพร้อมเสิร์ฟนะฮะกับเมนูมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนครับน่ากินมากๆครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาหอมมะม่วงมากๆครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านะฮะตัวมะม่วงนะครับรสชาติเข้มข้นมากๆครับแล้วมะม่วงกับโยเกิร์ตเนี่ยมันเข้ากันดีจริงๆนะครับเราใส่เกลือป่นไปนิดนึงเนี่ยมันช่วยดึงรสชาติมันมีความตัดรสเค็มกับความหวานอร่อยจริงๆครับกับเมนูมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าอาจารย์จะทำเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสขนมชีสเค้กหน้าไหม้เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคุณผู้ชมหลายคนพยายามทำแต่ทำเสร็จแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่วันนี้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังเพราะว่าชีสเค้กของอาจารย์มีความหอมนุ่มละมุนแล้วพอเวลาเบิร์นหน้าหน่อยๆนะสีมันก็จะเป็นน้ำตาลเคลียมๆนิดๆแล้วมีกลิ่นหอมๆเพราะว่าอาจารย์ใช้ส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโบสนะครับวิธีทำชีสเค้กหน้าไหม้ใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งข้าวโพดแป้งสาลีทำเค้กนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนส่วนผสมเข้ากันดีและเนื้อเค้กมีลักษณะเนียนปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกและหน้ามีสีน้ำตาลเข้มนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นนำเข้าแช่เย็นให้เค้กทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.forconforprofessional.com นะครับ
TNT FM วันนี้เรามีเค้กใบเตยกะทิฝอยทองมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำใบเตยน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีเขียวคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีจนกระทั่งตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์เกลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นลงในภาชนะน้ำตาลทรายกะทิน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีราดฝัดกะทิลงบนเนื้อเค้กชิฟฟ่อนให้ทั่วบีบบัตเตอร์ครีมตรงกลางตกแต่งด้วยฝอยทองนำตุ๊กตาใส่ไว้ตรงกลางและตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามก่อนเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กใบเตยกะทิฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวช็อกโกแลตต้านวลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรานำมาปรับปรุงจนกระทั่งมันมีรสชาติหอมอร่อยนุ่มละมุนและมีความทันสมัยเริ่มต้นด้วยการเตรียมข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวเคี่ยวงูก็ได้นะคุณผู้ชมแช่น้ำซะก่อน1คืนเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำเทลงไปในพิมพ์ที่เราต้องการนะคุณผู้ชมเกลี่ยข้าวเหนียวให้เรียบเข้าตามมุมของพิมพ์ให้เรียบร้อยเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเราเตรียมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสใส่น้ำข้นจืดตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงโกโก้คนจนกระทั่งผงโกโก้และน้ำตาลทรายและเกลือละลายเข้ากันดีนะพอเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพอเดือดพล่านแบบนี้ปุ๊บเราก็ปิดไฟยกลงและเทลงในพิมพ์ที่เราเตรียมใส่ข้าวเหนียวไว้นะคุณผู้ชมคงนึกภาพออกแล้วละสิว่าเดี๋ยวพอนึ่งสุกข้าวเหนียวของเราก็จะมีกลิ่นหอมความเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นนุ่มละมุนกลมกล่อมเพราะเราใส่นมข้นจืดนั่นเองจากการนึ่งในรังถึงประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกนะคุณผู้ชมคงจะเห็นว่าข้าวเหนียวเมื่อนึ่งสุกแล้วมันจะขึ้นฟูขึ้นมานิดหนึ่งนั่นหมายความว่ามีความนุ่มละมุนแล้วพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเรามาทำส่วนที่เรียกว่าหน้านวลเริ่มต้นด้วยการใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกคนคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมพอเดือดทั่วและส่วนผสมของแป้งสุกแบบนี้ปุดๆๆที่ขอบหม้อเราก็ปิดไฟจะละยกมาเทใส่ลงในพิมพ์ที่เรานึ่งข้าวเหนียวเตรียมไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนำกลับไปนึ่งในรังถึงอีก20นาทีนะคุณผู้ชม
นำขนมออกจากพิมพ์เมื่อมันเย็นสนิทแล้วแต่ขอแนะนำว่าคุณผู้ชมไม่ควรนำข้าวเหนียวหน้านวลของเราตำรับนี้เอาไปใส่ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมมันจะมีความแน่นและรสชาติมันจะไม่อร่อยใช้มีดจุ่มน้ำอุ่นๆที่สะอาดนะคุณผู้ชมนะเช็ดซะก่อนเสร็จแล้วก็จัดการหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมการแต่งหน้าขนมหน้านวลจะแต่งหน้าด้วยทองหยอดนะคุณผู้ชมก็อันนี้ซื้อมาก็แล้วกันเราก็โรยหน้าด้วยงาขาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นงาขาวที่คั่วหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วงหน้าจะเมย์กับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะเป็นขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยมาฝาก Banana and Jobs Tears Buns ไส้วันนี้มันจะออกเป็นกึ่งๆสุขภาพนิดนึงแต่ว่ารับรองความอร่อยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำกะทิทุเรียนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิเนื้อทุเรียนบดละเอียดและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นน้ำกะทิทุเรียนลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใส่วุ้นจะต้องเป็นพิมพ์ที่หมาดๆเพื่อไม่ให้เป็นสุญญากาศทำให้วุ้นแกะออกได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกะทิทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังสังขยามิกซ์เบอร์รี่มาฝากค่ะวิธีทำสังขยามิกซ์เบอร์รี่ใส่แป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนม UST รสจืดและมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบส Preparation ตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมนม UST รสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโด100กรัมผสมกับผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชและแบ่งส่วนที่เหลือเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงนวดจนเข้ากันดีส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดจนเข้ากันดีตักก้อนโดทั้ง2สีน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โดยวางสลับสีกันและใช้ก้อนโดสีน้ำตาลตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆหมักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 20-25 นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับสังขยามิกซ์เบอร์รี่แค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้กินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยมาฝาก Banana and Jobs Tears Buns
วันนี้อย่างที่บอกเราจะทำเป็นขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้วันนี้มันจะออกเป็นกึ่งสุขภาพนิดนึงแต่ว่ารับรองความอร่อยอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปในกล้วยเลยนะแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะคือทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเกาะกันเกลือป่นคนส่วนผสมก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะส่วนผสมของเราเนี่ยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยค่ะใส่ลงไปในไส้ถ้าเกิดว่าอยากให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นแนะนำเลยนะคะว่าลองใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตรานี้จะเทสดูเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะเป็นขวดใสสวยงามมากจากนั้นใส่กล้วยของเราลงไปนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปค่ะสูตรของเราเนี่ยนะคะจะเป็นขนมปังไส้กล้วยกับลูกเดือยเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกเดือยที่นานาเลือกมาเนี่ยคุณภาพดีแบบนี้เดี๋ยวหยิบห่อให้ดูก่อนวันนี้เราสองคนเลือกใช้ข้าวทองนะคะใช้เลยไม่ได้นะไม่ได้ค่ะต้องแช่น้ำแช่น้ำแล้วยังไงต่อพอแช่น้ำให้เขานุ่มแล้วนะเราก็ล้างให้สะอาดต้มนุ่มแบบนี้ใส่ลงไปวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้กระทะเทฟลอนตราหัวมะลายคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันทำงานง่ายยิ่งขึ้นคือมันไม่เกาะแล้วมันไม่ติดกระทะเลยค่ะเนี่ยเดือดแล้วก็ยังไม่ติดเลยเนาะโอเคพอเดือดพร่านขนาดนี้ปิดไฟเลยแนะนำคุณผู้ชมนะคะแบ่งไส้ตามปริมาณก้อนที่ต้องการเช่นสมมติเราต้องการแบ่งก้อนละ20กรัมสมมติแล้วก็ตัดออกมาเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็แช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาคือแค่หยิบเป็นก้อนๆตรงนั้นเอามาใช้มันก็ทำให้การทำงานของเราสะดวกสบายขึ้นค่ะแล้วมาถึงขั้นตอนที่รอคอยคือจะมาทำขนมปังกันวันนี้เราใช้ลูกเดือยนะคะต้มสุกแบบเดียวกันกับที่ทำไส้วันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งทำขนมปังตรายานอวกาศค่ะแม่เราแอบใส่แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นลงไปด้วยมันจะทำให้ขนมปังของเรากัดเข้าไปเสร็จแล้วนุ่มแม่คือเคล็ดลับนะจ๊ะเกลือกับยีสต์จะแนะนำให้ใส่เกลือข้างหนึ่งยีสต์ข้างหนึ่งส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราวันนี้เราจะมีเริ่มจากไข่ไก่วันนี้นานาเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะแล้วแน่นอนถ้าพูดถึงกะทินะคะอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆกับกะทิอยากให้คุณลองเอาไปทำอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็เทส่วนผสม2ส่วนลงเครื่องตีแล้วก็ตีเลยค่ะจากนั้นส่วนผสมแห้งของเรานะคะเราใช้เวลาแป๊บเดียวอาจารย์เมย์แต่อาจารย์เมย์จะแบบไม่ได้เพราะขนมปังเนี่ยเขากลัวขนมปังเขาแห้งเราก็จะเอาแผ่นพลาสติกปิดไว้แบบนี้ก่อนได้นะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งขนมปังของเราเป็นก้อนละ50กรัมโอเคนี้นะนะเผื่อที่ไว้เลยสองร้อยแบ่งสี่เดี๋ยวคุณผู้ชมมาพบกับโปรนานาวันนี้นะคะขั้นตอนแรกคุณจะได้ขนมปังแผ่นแบบนี้มาแล้วเอาโดขนมปังมาคลึงด้วยการใช้ที่คลึงแป้งกลมนะคะถ้าไม่มีเนี่ยนะคะขวดอะไรก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านทาเข้าไปก่อนนะจากนั้นนะคะเราจะเกลี่ยไส้ของเราติดเขาซีลเขาให้สนิทขั้นตอนที่สำคัญค่ะถ้าเกิดคุณซีลไส้ไม่สนิทแล้วเวลาคุณรีดแป้งออกมาไส้จะทะลักนะคะจากนั้นเพื่อให้หน้าขนมปังของเราสวยเราจะเอาด้านที่ซีลเนี่ยนะคะอยู่ข้างในใช้แรงแบบเบามือกรีดเขาเป็นแนวเวลากรีดตรงกลางนะคะคุณผู้ชมอย่ากรีดจนกระทั่งออกมาเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ขนมปังของเราไม่เป็นทรงสวยจากนั้นนะคะหมุนค่ะเ
จากนั้นนะคะเราได้แบบนี้แล้วเราบิดเขาอีกหนึ่งเพราะของเราไม่สวยเดี๋ยวจะแพ้เขาค่ะบิดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยม้วนของเรานะคะเข้ามาที่ต้องสอดใต้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้ข้างบนเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยตัวหัวของเราจะปริ้นออกคิดว่าไม่แพ้เขาเท่าไหร่นะอันนี้เราต้องเอาเข้าไปพรูฟเขาให้ขนมปังขึ้นแล้วหลังจากขึ้นแล้วเรามาเข้าเตาอบกันสุกแล้วหลังจากอบขนมปังสุกเพื่อให้ขนมปังของเราหน้าเงาสวยมีกลิ่นหอมนานาใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะกับอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะพอไอซิ่งกับกะทิเข้ากันดีแล้วใช้แปรงทาได้เลยชิ้นที่สวยที่สุดชิ้นแรกจริงเหรอจริงมันสะใจตรงที่ลูกเดือยมันเป็นเหมือนถั่วเราเป็นคนชอบกินกล้วยหอมอยู่แล้วแต่เวลาเจออะไรที่มันมีกล้วยหอมเข้าไปแล้วมีเนื้อกล้วยหอมจริงๆไม่ใช่แค่กลิ่นนะมันเป็นความสุขมากๆเลยคุณผู้ชมเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างมันไม่มีสารกันเสียมันไม่มีอะไรแปลกๆถ้าเกิดใช้มือทำก็เป็นเมนูสร้างความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้าเกิดลองทำกินก็ได้ทำขายก็ต้องดีแน่นอนจ้ะหมดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละครับเมนูทรีเบอร์รี่นะครับเรียบร้อยแบบนี้เรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับตัวราสเบอร์รี่สดก่อนแล้วกันนะครับมาอื้อคือเบอร์รี่จริงๆใครที่ชื่นชอบเมนูพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยลองมาทำแบบถ้วยนี้อร่อยแล้วก็ฟินมากๆครับพอเห็นลูกเดือยนะคุณผู้ชมพอเราใส่ไปปุ๊บอุ๊ยมันม่วงด้วยมันไม่ใช่ของกินเล่นแล้วนะคุณผู้ชมมันเป็นของที่ตั้งใจทำคงอยากชิมแล้วล่ะสิยกไปเลยจ้ะ Green Tea Velvet คุณจะเห็นว่าเนื้อเค้กสวยมากถึงแม้จะบอกเป็นชิฟฟ่อนแต่ก็ไม่แห้งเลยนะฉ่ำชาเขียวกับคัสตาร์ดที่เป็นนมๆเนยๆโอ้โหมันไปด้วยกันได้ดีสุดๆ